ผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนารีบอลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับยาอมโบตันนะครับซึ่งเป็นยาอมที่พี่สมบัติดีพร้อมหรือว่าแสดงโดยพี่หม่ำจงมกนะฮะเขาชอบอมมากๆเลยนะฮะนี่อะไรอ่ะโบตันยาอมโบตันนะฮะผลิตครั้งแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแผ่นใบปลิวฮะประมาณ80ปีแล้วนะฮะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เด่นนะฮะของบริษัทโอสถสภานะฮะซึ่งผลิตขึ้นมาในยุคของสวัสดิ์โอสถานุเคราะห์นะฮะทายาทรุ่นที่2ของบุตรชายของนายแป๊ะแซ่ลิ่มนะฮะเจ้าของร้านยาเล็กๆย่านสำเพ็งเต็กเฮงอยู่นะฮะก่อตั้งเมื่อ2434นะฮะนั่นนะฮะยาอมอันนี้นะฮะมันเหมาะสมสำหรับผมมากๆเพราะว่าผมนั้นเป็นคนที่แบบว่าเจ็บคอบ่อยไงเวลาที่ผมกินอะไรเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมหรือช็อกโกแลตอะไรทำนองเนี้ยฮะมันก็จะเจ็บคอแล้วอันเนี้ยช่วยผมมากเลยความรู้สึกตอนแรกนะก็คือมันก็จะขมๆหน่อยฮะแบบว่าฝาดๆลิ้นด้วยอมไปแรกๆก็จะหวานนะอมไปอมมามันก็ขมนะแต่ตอนนี้ผมอมเป็นอาทิตย์แล้วอะฮะมันก็รู้สึกประมาณว่าชินไปแล้วไงลิ้นมันเริ่มชินไปแล้วใช่ผมก็รู้สึกว่าอมได้เรื่อยๆฮะอร่อยฮะแบบว่าแบบตามพี่สมบัติเลยเดี๋ยวให้ดูข้างในฮะไปเดี๋ยวนี่ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมกินไปหักไปค่อนข้างเยอะแล้วฮะเนี่ยดูอันนี้ผมเห็นพี่หม่ำแกชอบเอามาอมไงเอามาอมตอนที่แบบว่าแกไปลีลาดอะไรทำตรงนี้นี่ข้างหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ให้มันโฟกัสก่อนเดี๋ยวรอก่อนนี่ข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นตัวอักษรจีนอย่างนี้ผมหาซื้อได้อย่างไรผมไม่รู้อ่ะแต่มันหายากมั้งในเซเว่นน่ะมันมีอยู่แต่เนี่ยผมได้มาครับมีพี่คนหนึ่งเขาซื้อมาให้ผมที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่หรอกมันผมอมอยู่มันเจ็บคอมันชุ่มคอจริงๆนะนะฮะก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ฮะขอบคุณฮะที่รับชมจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายหิวแล้ว